มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะแม่โฮสุดช้ำเปิดใจลูกสาวสั่งตายให้อภัยแต่ว่าไม่ไปหาในคุกยายร่ำให้เผยหลานฆ่าหลายครั้งหัวอกแม่สุดเสียใจสงสารลูกกรณีของการจับกลุ่มตัวลูกสาวก็คือนางสาวกาญจนาหรือว่าต่ายอายุ25ปีที่ได้จ้างวานฆ่านางเอื้อมเดือนอายุ55ปีผู้เป็นแม่แท้ๆหวังเงินมรดกนับ10ล้านไปช่วยแฟนที่ติดคุกจ้างมือปืนขับรถเก๋งไปยิงแม่ขณะที่ปั่นจักรยานกลับบ้านอาการสาหัสล่าสุดนี้ยายป้อมยายของผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าแม่แท้ๆของตัวเองถึงกับปล่อยโฮเผยว่ารู้ว่าลูกสาวจะถูกหลานสาวพยายามจะฆ่ามาหลายครั้งแล้ววันเกิดเหตุล่าสุดนี้กลับถึงบ้านลูกสาวมาบอกแม่หนูถูกคนร้ายลอบยิงตัวเองตกใจมากเพราะว่าลูกสาวมีเลือดออกกระสุนเข้าใต้ราวนมโดยหลานสาววางแผนฆ่าแม่มาแล้วถึง2รอบแต่ว่าลูกสาวไม่ตายคือเมื่อต้นปีมกราคม62ที่จ้างมือปืนจะไปยิงแม่แท้ๆของตัวเองบังเอิญกระสุนด้านและชี้ผิดตัวมือปืนก็เลยเอาด้ามปืนตบตอนนั้นมีคนอื่นเจ็บตัวแทนแต่ว่าต่อมาเดือนมิถุนายนจ้างมือปืนดักยิงแม่ของตัวเองที่หน้าบ้านอีกครั้งโชคดีแม่ขับรถหลบทันเหตุการณ์ทั้งสองครั้งแม่แท้ๆรู้เต็มอกว่าลูกสาวในไส้จะฆ่าหลานสาวเสียคนตั้งแต่มีแฟนใหม่และแฟนก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนิสัยเปลี่ยนไปจะฆ่าแม่ซึ่งหลานเองก็มีลูกสองคนโดยให้ทางย่าเขาเลี้ยงโดยยายป้อมร่ำให้ไม่คิดว่าหลานจะฆ่าแม่ของตัวเองได้ทั้งนี้จากเหตุการณ์สองครั้งหลานสาวหายไปเลยไม่กลับมาที่รู้ก็เพราะว่าหลานโทรมาถามแม่ตัวเองจะเข้าบ้านกลับบ้านกี่โมงเผลอบอกไปหลานสาวอยากจะฆ่าแม่เพราะว่าหวังมรดก10ล้านจากนี้ขอให้คุกเป็นที่ดัดสันดานของหลานสาวทางด้านนางเอื้อมเดือนแม่แท้ๆที่ถูกลูกพยายามฆ่าร่ำให้หลังจากเริ่มดีขึ้นแล้วเผยกับอมรินทร์ทีวีว่าเรื่องนี้ไม่อยากเป็นข่าวเพราะว่าสงสารลูกวันเกิดเหตุคนร้ายแง้มกระจกแล้วก็ยิงแต่ว่าโชคดีกระสุนไม่เข้าฝังแค่โดนผิวหนังหลังเกิดเหตุเจอลูกแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้รู้ว่าลูกสาวทำและเมื่อถามแม่ว่าจะให้อภัยลูกได้ไหมเจ้าตัวบอกว่าคนเป็นแม่ยังไงก็คงจะให้อภัยลูกได้แต่คงจะไม่ไปประกันตัวและคงไม่ไปเยี่ยมลูกสาวหัวอกคนเป็นแม่เสียใจไม่อยากทำร้ายลูกเชื่อว่าลูกเองก็คงจะหลงผิดอะไรบางอย่างแต่ไม่โทษลูกสาวจากนี้ขอให้กฎหมายดำเนินการอย่างไรก็ตามประเด็นที่ลูกฆ่าแม่ได้มีปมว่าลูกสาวคิดว่าเอื้อมเดือนไม่ใช่แม่แท้ๆและลูกถูกเลี้ยงมาทางฝั่งย่าขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ